วดแก้วคู่น้ำแข็งเย็นต้าตัวจริงกว่า100ปีไม่เคยเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดใช้กลยุทธ์เชิงรุกด้วยการกระจายสินค้าออกวางจำหน่ายทั่วประเทศและโปรโมทโฆษณาผ่านสื่อใหญ่ๆโดยใช้ดารานักแสดงอย่างเต้ยจรินพรมาสื่อถึงผลิตภัณฑ์และยังมีรูปร่างที่น่ากินชวนคนดื่มเวลาเหนื่อยกินและซ่าและได้ความสดชื่นอีกด้วยผลิตภัณฑ์มีรูปร่างที่น่ากินชวนคนดื่มเวลาเหนื่อยกินและซ่าและได้ความสดชื่นราคาขนาด245มิลลิลิตรราคา10บาทขนาด325มิลลิลิตรราคา 14.50 สตางค์ขนาด500มิลลิลิตรราคา18บาทขนาด 1.5 ลิตรราคา25บาทขนาด 1.95 ลิตรราคา34บาทช่องทางการจัดจำหน่ายการส่งเสริมการขายโค้กแกะ iPhone XS Max รวม48เครื่องมูลค่า 2.1 ล้านบาทจะคนรักโค้กหรือโค้กไม่มีน้ำตาลก็มาร่วมอร่อยซ่าได้ทุกสัปดาห์เพียงพิมพ์รหัส11หลักใต้ฝาโค้กหรือโค้กไม่มีน้ำตาลรุ่นพิเศษฝาสีเหลืองขนาด300มิลลิลิตร450มิลลิลิตรหรือ999มิลลิลิตรเอสการแบ่งส่วนตลาดโดยแบรนด์หลักคือโค้กครองตลาด 35.4 รองลงมาคือเป๊ปซี่ 25.4 รองลงมาคือแฟนต้า 15.6 และเอสที่ 6.6 และสไปร์ที่ 6.0 อื่นๆอีก 11% ซึ่งโค้กได้ออกผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีน้ำตาลมีขนาดให้เลือกหลายรูปแบบทีกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของโคคาโคล่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นจนถึงวัยกลางคนซึ่งมีอายุ 15-45 ปีทั้งเพศชายและเพศหญิงฐานะทางการเงินตั้งแต่ระดับล่างจนถึงระดับกลางและมีลักษณะบุคลิกภาพที่ต้องการความสดชื่นและมีไลฟ์สไตล์ที่ชอบกีฬาดนตรีเป็นหลักพฤติกรรมส่วนใหญ่จะซื้อเพื่อบริโภคเองการกำหนดจุดยืนของแบรนด์โคคาโคล่าหรือโค้กซึ่งผ่านมาเล่นเรื่องเทรนด์รักสุขภาพทั่วโลกเพราะผู้บริโภคเริ่มปฏิเสธน้ำตาลและมองหาเครื่องดื่มใหม่ที่มีประโยชน์หรืออย่างน้อยก็ไม่มีโทษมากกว่าจุดยืนนี้ทำให้โค้กมีไอเดียที่จะทำตลาดได้อย่างน่าสนใจและกำหนดภารกิจทั่วโลกที่จะขายสินค้าที่เป็นมากกว่าโค้กที่แม้เสร็จเปิดโค้กเดินหน้าสร้างให้สุด